เดี๋ยวเราไปพูดคุยกันกับคุณกาญจนาแดงรุ่งโรจน์นะครับรองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเรื่องของผลการศึกษาในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยเขาพบว่าวัสดุที่เหลือใช้จากมะพร้าวน้ำหอมนะครับหรืออาจจะเรียกมะพร้าวอ่อนก็ได้เนี่ยสามารถที่จะนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องหรือว่าพลังงานทางเลือกก็ได้นะครับเป็นอย่างไรที่มาที่ไปตรงนี้ตอนนี้คุณกาญจนาอยู่ในสายครับสวัสดีครับกาญจนาครับค่ะสวัสดีค่ะ คุณธีรพัฒน์ค่ะดิฉันกัญจนาค่ะครับเราเข้าใจตรงกันใช่ไหมฮะครับเป็นมะพร้าวมะพร้าวน้ำหอมค่ะมะพร้าวน้ำหอมนะฮะอาจจะได้เข้าใจตรงกันเพราะเดี๋ยวมะพร้าวแก่มะพร้าวอ่อนมีหลายอย่างใช่ใช่ค่ะมะพร้าวแก่เราก็จะแบ่งไว้ด้วยนะคะผู้บริโภคคนละกลุ่มคนละครับทีนี้เรานึกยังไงเราถึงไปศึกษาในเชิงมิติทางเศรษฐกิจตรงนี้ฮะคุณกัญจนาค่ะก็จะขออนุญาตนำเรียนนะคะทางคุณธีรพัฒน์แล้วก็ทางผู้ฟังด้วยนะคะครับก็คือมะพร้าวอ่อนเนี่ยทุกท่านก็คงทราบว่าระยะหลังๆเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีเทรนด์นะคะเรื่องสุขภาพ ที่มีเนื่องจากมะพร้าวอ่อนเนี่ยนอกจากรสชาติที่หวานหอมนะคะอย่างมะพร้าวบ้านแพ้วอะไรเนี่ยครับครับแล้วถ้าเป็น GI นะคะของเรานะคะครับก็ยังมีคุณค่าทางโภชนาการต่อร่างกายนะคะไม่ว่าจะเรื่องหลักๆนะคะที่อาจจะผู้หญิงอาจจะสนใจพิเศษก็คือเรื่องการชะลอความแก่นะคะก็คือช่วยทำให้เราผิวพรรณเปล่งปลั่งนะคะเพราะเขามีสารพวกไคเนตินอะไรนะคะแล้วก็เป็นของพืชชนิดหนึ่งนะคะครับค่ะก็อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เราอาจจะรู้โดยทั่วไปนะคะแล้วก็อีกสิ่งนึงที่เราเลือกมะพร้าวอ่อนมาศึกษาในปีแรกนี้ด้วยนะคะก็คือมะพร้าวอ่อนเนี่ยก็มีไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดเลยนะคะมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดต่อเนื่องค่ะตั้งแต่ปี63มานะคะแม้ว่าจะมีสถานการณ์สงครามหรืออะไรก็แล้วแต่ทางมะพร้าวอ่อนเนี่ยยังก็เติบโตอย่างดีนะคะมั่นคงนะคะแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ภาคกลางนะคะที่ปลูกมะพร้าวนะคะก็ที่เราดูเนี่ยก็ลงพื้นที่ไปใน5จังหวัดนะคะก็คือมีจังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามนะคะนครปฐมสมุทรสาครแล้วก็ฉะเชิงเทราค่ะเนื้อที่ปลูกนะคะก็จะประมาณ 150,000 ไร่นะคะจำนวนเกษตรกรประมาณ 32,000 ครัวเรือนค่ะแล้วก็การส่งออกที่ก้าวกระโดดที่ดิฉันนำเรียนเนี่ยก็คือมีการส่งออกในประมาณ 260,000 กว่าตันนะคะมูลค่า 6,200 ล้านบาทนะคะซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี63นะคะถึง170นะคะแล้วมูลค่าก็เพิ่มขึ้นถึง183นะคะสำหรับปี65นะคะในช่วงมกราถึงกรกฎาเนี่ยก็ส่งออกเนี่ยได้สูงมากนะคะก็คือเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาเนี่ยถึง100ก็คือถึง1เท่านะคะครับถึงเท่าตัวเลยแล้วมูลค่าเนี่ยก็เพิ่มเกือบ1เท่าตัวเช่นกันนะคะประมาณ 90%ค่ะก็จะเห็นได้ว่าไม่ได้รับผลกระทบเลยแต่ว่าอีกมุมนึงก็คือพอเราส่งออกได้เยอะนะคะก็เริ่มมีวัสดุเหลือใช้ค่ะคือท่านอาจจะรู้อยู่แล้วนะคะว่ามะพร้าวลูกนึงเนี่ยเราทานแต่น้ำใช่ค่ะน้ำหนักประมาณ 1,500 กรัมเนี่ยเราทานได้ประมาณ 2-300 กรัมที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ต้องทิ้งนะคะใช่ซึ่งการบริหารจัดการตรงส่วนเนี้ยกระทรวงเกษตรเนี่ยโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเนี่ยซึ่งเราก็ถือว่าเป็นเรียกว่าอะไรแบ็คออฟฟิศของทางผู้บริหารกระทรวงอ่ะนะคะครเราก็ต้องขับเคลื่อน BCG model ซึ่งท่านก็อาจจะทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าทางรัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยใช้เศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนแล้วก็เศรษฐกิจสีเขียวนะคะที่เราเรียกว่าไบโอเซอร์คูล่ากรีนเอ็กโคโนมีเนี่ยนะคะค่ะซึ่งพอมีโครงการมีนโยบายแบบนี้นะคะเราก็เลยเริ่มมาดูสินค้าค่ะที่มีสิ่งเหลือใช้แล้วก็ยังไม่ได้มีการบริหารจัดการเป็นระบบนะคะจากการสอบถามจากกรมควบคุมมลพิษเนี่ยการจัดการขยะในชุมชนเนี่ยวัสดุทางการเกษตรเนี่ยจะอยู่ในขยะทั่วไปค่ะก็จัดการแบบขยะทั่วไปแบบสิ่งของที่เหลือใช้ทั่วไปเขาไม่ได้มีการจัดการเป็นพิเศษแล้วก็ไม่ได้มีการจัดเก็บตัวเลขเป็นพิเศษด้วยอันนี้นะคะซึ่งก็ได้หารือกับทางนักวิจัยของเราด้วยแล้วก็คนในพื้นที่นะคะว่ากระทรวงเกษตรก็อาจจะต้องมาดูว่าในส่วนของเราเนี่ยเราจะบริหารจัดการ
ได้แค่ไหนนะคะซึ่งส่วนใหญ่ที่ผ่านมานะคะที่เราทำกันมาเนี่ยเราก็ส่วนใหญ่จะเอาสิ่งเหลือใช้เนี่ยมาทำเป็นปุ๋ยนะคะแล้วก็ใช้ประโยชน์ในการลดต้นทุนการผลิตหรือว่าขายในเครือข่ายของเราอย่างเงี้ยนะคะก็สร้างรายได้เล็กๆน้อยๆให้กับเกษตรกรนะคะแต่ว่าเชิงระบบแล้วเนี่ยเราก็ยังไม่ได้เข้ามาดูกันอย่างถี่ถ้วนนะคะเราก็เลยเริ่มที่จะขับเคลื่อนโดยเลือกมะพร้าวนะคะมะพร้าวอ่อนเนี่ยในปีนี้เนี่ยมาดูกันนะคะซึ่งพอมาดูแล้วเนี่ยว่าเราจะทำอย่างไรให้เปลี่ยนจากขยะเป็นเงินให้เกษตรกรด้วยนะคะในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะคะก็เราอยากให้เกษตรกรเนี่ยได้เงินจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาผลิตนะคะเพราะว่าเขาผลิตมาเนี่ยหนึ่งลูกเนี่ยแต่เขาขายได้ส่วนหนึ่งนะคะถึงแม้ว่าจะได้ราคาดีแต่ว่าการจัดการภายหลังเนี่ยก็ยังเป็นภาระกับเขาด้วยแล้วก็เป็นภาระกับชุมชนด้วยนะคะก็ถ้าพูดถึงภาพรวมนะคะของวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยประมาณ43ล้านตันต่อปีเลยนะคะซึ่งก็แต่ละชุมชนเนี่ยก็จะจัดการส่วนใหญ่เป็นการทำเป็นปุ๋ยบ้างฝังกลบบ้างนะคะหรือเผาทำลายบ้างนะคะซึ่งเราก็รู้ว่าพอเผาทำลายนี่ก็จะมีประเด็นกับเรื่องโลกร้อนอีกนะคะค่ะแต่ว่าเราก็มีประเด็นนะคะที่เราได้มาก็คือในเรื่องการจัดทำเป็นชีวมวลนะคะซึ่งอันเนี้ยน่าจะดูแล้วจะเป็นสเกลที่สามารถบริหารจัดการได้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะอันนี้ที่เราดูนะคะในเบื้องต้นนะคะแล้วก็สำหรับกระบวนการผลิตและแปรรูปมะพร้าวอ่อนเนี่ยสิ่งเหลือใช้ที่นอกจากเปลือกกะลาแล้วเราที่เห็นทั่วไปเนี่ยก็จะมีพวกทางมะพร้าวด้วยนะคะซึ่งก็จัดเอาไปใช้ในสวนได้บ้างบางส่วนแต่ว่าเหลือใช้ก็ยังมีอีกเยอะนะคะครับรวมถึงจันทร์มะพร้าวด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราก็เลยต้องลงไปดูค่ะแต่ละสินค้าค่ะใช่ค่ะใช่ใช่ผมนึกภาพออกสมัยก่อนนี่ต้องปีนขึ้นไปแล้วก็มันจะมีอะไรเกี่ยวข้องเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะกว่าจะได้กินน้ำมะพร้าวเนี่ยไม่ใช่ง่ายใช่ใช่เพราะฉะนั้นครับก็คือตรงนี้ผู้ประกอบการที่รับผิดหมายถึงว่ามีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในหลักๆก็ตัวเกษตรกรเองใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็มีพวกโรงคัดบรรจุค่ะโรงงานแปรรูปที่เขาก็คือจะมีการรับมะพร้าวมานะคะจากเกษตรกรแล้วเขาก็นำเนื้อกับน้ำเนี่ยเอาอาจจะบรรจุถุงหรือว่าในขวดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่งออกนะคะหรือขายในพื้นที่หรือว่ากระจายไปในทั่วประเทศนะคะแต่ว่าสิ่งที่เหลือไว้เนี่ยก็คือเขาต้องบริหารจัดการขยะของเขาด้วยค่ะเขาก็ต้องค่าใช้จ่ายในการค่าจ้างในการทิ้งวัสดุเหลือใช้จากมะพร้าวอ่อนนะคะแล้วก็พื้นที่ในชุมชนเนี่ยก็มีจำกัดนะคะซึ่งส่วนเนี้ยเราก็คงอาจจะต้องไปหารือเพิ่มเติมกับทางองค์กรส่วนปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยนะคะซึ่งเป็นภาคส่วนที่อาจจะเข้ามาร่วมช่วยแก้ปัญหากับทางผู้ประกอบการแล้วก็เกษตรกรด้วยอ่ะอ๋อครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแนวทางถ้าศึกษาออกมาเรียบร้อยได้เป็นรูปเป็นร่างเมื่อไหร่มีโอกาสคุณได้คุยกันอีกสักรอบสองรอบนะครับกัญจนาครับได้ค่ะก็คือจะมีหลายเรื่องค่ะที่จะต้องคุยค่ะได้ครับได้ครับงั้นวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่นะได้ครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับครับคุณกาญจนาแดงรุ่งโรจน์นะครับรองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเวลามันน้อยไปนิดหนึ่งคุณผู้ฟังเพราะว่ามะพร้าวแต่ละลูกเนี่ยถ้าเป็นมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยนะครับเขาก็จะเอาไว้กินแล้วก็แน่นอนละมันจะมีเรากินเฉพาะน้ำกับเนื้อมันสองอย่างแต่ว่าที่เหลือเนี่ยกะลามะพร้าวก็ตามหรือว่าบรรดาเปลือกมันก็ตามเนี่ยต้นใหญ่จะทิ้งหมดเลยแต่จริงมันมีประโยชน์นะครับสามารถทำอย่างอื่นได้เยอะเลยแต่ว่าจะพัฒนาไปให้มันไกลกว่านั้นได้ยังไงเดี๋ยวโอกาสหน้า